ที่มาที่เซลล์ออฟฟิศของ The Move นะครับ เห็นเงียบๆก็เลยเดี๋ยวจะมาถ่ายห้อง 1A กับ 1B ให้ดูนะครับก็มาตรการป้องกันโควิดฉีดวัคซีนแล้วใส่หน้ากากอนามัย2ชั้นเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับห้องแรกที่จะชวนมาดูก็คือห้องท้ายแบบ 1A นะครับ 21.5 ตรงเนี้ยมันมีครัวอยู่แล้วก็ห้องน้ำอยู่นี่นะครับห้องนั่งเล่นห้องนอนแล้วก็ระเบียงอยู่นี่อันนี้จะเล็กหน่อยแต่ว่ามันก็สะดวกอีกแบบหนึ่งมาดูเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเขาก็ให้บิวอินพวกนี้1.29 ล้านที่บางนา 1.59 ที่รามนะครับ 1.69 เริ่มต้นนะฮะที่เกษตรซึ่งแพงที่สุดแต่ถ้าเขาให้อย่างนี้ผมว่าก็คุ้มแล้วล่ะนะครับอันนี้ไมโครเวฟไม่ได้ให้นะครับแต่ว่าอันนี้ให้แล้วก็อันนี้ให้ด้วยเป็นเตาอินดักชันนะครับยี่ห้อก็โอเคเลยล่ะเทก้านะครับอันนี้ไม่แน่ใจให้หรือเปล่านะคิดว่าให้นะครับตู้เย็นไม่ได้ให้นะครับต้องไปไอ้ทวดเครื่องซักผ้าแบบเปิดหน้าไม่ได้ให้ตู้เย็นก็ไม่ได้ให้ตรงนี้ก็จะมีที่กันอยู่อันนี้ก็อาจจะสะดุดนิดหน่อยนะครับก็คอยระวังแต่ว่าคนที่เขาชอบเขาคือสามารถที่จะปิดมาได้อย่างนี้ครับเขามีฉากปิดเวลาทำกับข้าวหรือว่าอยากประหยัดแอร์นะครับอันนี้ผมจำได้ว่าให้นะแล้วก็ coffee table ก็ให้เตียงทำมาให้เลยมี built in นะครับฟูกไม่ได้ให้ต้องซื้ออีปักอยู่ตรงนู้นนะครับแล้วก็นอนแบบหน้าต่างกระจกแบบนี้นะครับก็โปร่งดีเพราะห้องมันเล็กๆอ่ะ22ตารางเมตรนะฮะมีไอ้นี่มาให้ด้วยที่ใส่ของนะครับแล้วก็มีที่ใส่ของตรงนี้ให้ด้วยอันนี้ก็ทำแยกกันเลยว่าคลิปที่1 1A นะครับอันนี้ดีด้วยเขามีเครื่องฟอกอากาศเครื่องฆ่าไวรัสนะครับก็มีก็ดีกว่าไม่มีนะครับแอร์ตัวเดียวนะครับเพราะห้องมันนิดเดียวเอง22นะฮะตรงนี้เขาก็ให้มาด้วยเป็นที่นั่งทำงานนะครับแล้วก็ให้บิวอินตู้เสื้อผ้าเลยซึ่งก็เก็บได้อ่ะ 1-2 คนเนี่ยเต็มๆสบายๆแต่ไม่ได้แบบซอฟเซิร์ฟอะไรนะฮะราคานี้เนี่ยฮะน่าจะเป็นไปตามเนี้ยนะนะครับอันนี้ไม่รู้จะให้หรือเปล่าของจริงนะฮะแล้วก็มีที่เก็บกระเป๋าข้างบนให้ด้วยนะฮะคือ 1.29 ล้านที่บางนาเนี่ยไอ้เนี่ยคุ้มเลยอ่ะนะฮะคุณต้องซื้ออะไรล่ะอ่ะคุณต้องซื้อม่านคุณต้องซื้อฟูกคุณต้องซื้อตู้เย็นเครื่องซักผ้าไมโครเวฟแค่นั้นจบอยู่ได้เลยอาจจะซื้ออันนี้นะครับไว้สักดวงหนึ่งนะครับนอกนั้นเขาให้หมดเลยนะฮะยกเว้นฟูกยกเว้นผ้าม่านโอ้ถ้าแถมผ้าม่านให้อีกนี่เจ๋งมากเลยนะครับห้องน้ำก็แยกเป็นสัดส่วนมีฉากกั้นให้ด้วยนะยี่ห้อชาวเวอร์คิงนี่นะครับอันนี้ก็ให้มาอันนี้ก็ราคาเนี้ยราคานี้ให้เยอะขนาดนี้คอนโดใหม่ผมว่าโอเคนะแต่ก็ต้องยอมเข้าใจนะครับว่าที่เกษตรที่รามนี่ไม่มีสระว่ายน้ำนะมีแต่ที่บางนาครับเพราะบางนามันไกลกว่าก็ต้องแลกเอาถ้าอยากได้สระว่ายน้ำก็ต้องไปอยู่บางนานะครับเนี่ยเชื่อมั่นในแบรนด์แสนสิริอยู่แล้วนะครับเชื่อมั่นในตัวคุณเศรษฐาว่ารับผิดชอบอ่ะนะผมเชื่อมั่นพอสมควรอ่ะถ้าไม่รับผิดชอบผมก็ด่าละโอเคเนี่ยครับเป็นอย่างเนี้ยอันนี้เป็นยูนิตไทป์ 1A นะครับก็จะเป็นคลิปแรกคลิปหนึ่งก็จะเป็น 1B นะครับอ่ะเปิดมานะฮะเก็บของได้ครัวนี่ก็คือ
โอเคละอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าให้หรือเปล่านะครับต้องเช็คอีกทีแต่น่าจะให้แต่อันเนี้ยที่แน่ๆคือไมโครเวฟต้องซื้อเองนะครับอันนี้ผมไปยกเขายกกลับคืนแล้วกันเสียงอาจจะนั่นหน่อยนะครับเพราะว่าผมใส่หน้ากากอนามัยไว้นะครับตลอดเวลาโอเคเนี่ยครับก็จะประมาณนี้ให้ดูอีกทีนะครับเข้ามาก็นี่แหละเล็กๆครับอยู่คนเดียว2คนบางครั้งอะไรเงี้ยนะโซฟาเตียงตื่นมาก็ไปนั่งทำงานดูวิวหน่อยมีแอร์1ตัวมีเก็บของแล้วก็มีห้องน้ำผมก็จองไว้เองด้วยนะครับเนี่ยเป็นลูกค้านะครับไม่ได้ทำคลิปเพื่อเอาตังอะไรไม่ได้นะฮะเสียตังอ่ะตังมาให้เขาได้ซ้ำอ่ะเนี่ยคอนโดบางที่ยังไม่ให้เลยอินดักชันเทก้าเนี่ยนะฮะราคาแพงกว่าทั้งเยอะอ่ะคอนโดบางที่อันนี้บิวด้วยนะฮะเนี่ยโอเคอันนี้ห้อง 1A นะครับอืมก็เป็นประมาณนี้